ครับวันนี้นะครับผมชาญชัยใหญ่สมพงศ์จะพาท่านผู้ชมนะครับไปรีวิวรถบรรทุกหัวลากสแกเนีย P410 นะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูกันว่าวันนี้นะครับรถสแกเนียเขามีอะไรเป็นพิเศษและน่าสนใจเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะครับตามผมมาเลยแล้วกันไปผมจะพาท่านไปดูทางด้านข้างของตัวรถนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับจุดนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าบันไดตรงนี้เขาออกแบบหรือว่าทำมาด้วยอลูมิเนียมซึ่งตัวอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษก็คือให้ตัวได้นะครับยืดหยุ่นในเวลาที่เกิดการเฉี่ยวชนนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการชนประสานงาหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับตรงนี้เขาจะให้ตัวหรือแตกยุบนะครับเพื่อลดแรงกระแทกในส่วนของผู้ขับขี่แล้วก็ในส่วนของเพื่อนร่วมทางนะครับยางนะครับยางเนี่ยสแกเนียก็จะเลือกยางมิชลินนะครับซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพระดับโลกและใช้กันมากในเมืองไทยนะครับเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่ารถที่มีคุณภาพก็ต้องไปกับยางที่มีคุณภาพต่อไปนะครับฝั่งนี้ผมจะพาท่านมาดูถังน้ำมันสักนิดนึงเอฝั่งนี้นะครับท่านจะมองว่าถังเนี่ยดูเล็กๆนะครับแต่ถังตัวนี้นะครับฝั่งนี้บรรจุน้ำมันได้ถึง200ลิตรนะครับอยากให้กล้องซูมเข้ามาตรงนี้นิดนึงครับจะได้เห็นว่าเวลาที่ถังติดมากับรถเนี่ยท่านสามารถรู้ได้เลยว่าสแกเนียเนี่ยนะครับออกแบบให้เราเห็นได้เลยว่าถังเนี้ยบรรจุกี่ลิตรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับท่านสามารถเลือกได้นะครับว่าถังน้ำมันของท่านเนี่ยจะติดแค่ฝั่งเดียวนะครับหรือติดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งขวารวมกัน2ฝั่งก็ได้นะครับเพื่อการเดินทางระยะที่ไกลได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยนะครับต่อไปนะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ารถคันนี้ยกล้ออยู่นะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถรุ่น6x2 นะครับหรือเป็นรถที่ขับเคลื่อนเพาเดียวนะครับท่านจะเห็นว่าสามารถยกล้อได้สูงมากนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการยกล้อเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ประหยัดการสิ้นเปลืองของดอกยางด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านมาดูสักนิดนึงนะครับว่าอีกกล่องตรงนี้นะครับเขามีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวผมเปิดสักครู่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าข้างในนะครับมีมอเตอร์สำหรับยกล้อนะครับและอุปกรณ์สำหรับยกล้อและที่สำคัญครับจุดนี้เป็นจุดเด่นนะครับกระปุกน้ำมันนะครับถูกออกแบบให้ติดอยู่กับโครงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเหล็กมีความทนทานนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของกระปุกน้ำมันแตกแล้วที่สำคัญครับมอเตอร์ยกล้อของสแกเนียมีชื่อเสียงนะครับเวลาที่ท่านยกล้อแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของมอเตอร์ยกล้อจะไหม้หรือเกิดความเสียหายนะครับมาทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มองเห็นนะครับไฟท้ายนะครับรูปแบบโฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับซึ่งเป็นการออกแบบลักษณะเฉพาะของสแกเนียนะครับแล้วที่สำคัญครับไฟท้ายตัวนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายหรือแตกนะครับท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนำเข้าไปให้ช่างให้ศูนย์หรือให้อู่ซ่อมเนื่องจากว่าอุปกรณ์เนี่ยสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนใส่ได้ง่ายนะครับอยากให้กล้องซูมเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กนะครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราสามารถหมุนปลั๊กออกเพียงแค่นี้ได้ง่ายๆนะครับแล้วถอดออกเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับจะมีเดือยนะครับเป็นเดือยเพื่อที่จะให้เรามองเห็นว่าเราสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดขั้วนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับต่อมานะครับผมจะพาท่านมาดูนะครับในเรื่องของกระบอกตัวไฮดรอลิกยกล้อนะครับตรงนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถแหนบแบบเพาเดียวนะครับซึ่งจะมีแหนบอยู่ชุดเดียวเพียงล้อขับทางด้านหน้าเท่านั้นส่วนล้อตามเนี่ยนะครับจะเป็นกระเดื่องคานยกนะครับที่สามารถถ่ายเทน้ําหนักไปยังตัวแหนบด้านหน้าได้โดยสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือถนนลื่นเพียงใดนะครับก็สามารถขับขี่อย่างมั่นใจด้วยสแกเนีย P410 คันนี้นอกจากนี้นะครับสแกเนียก็ยังมีรถนะครับที่เป็นช่วงล่างแบบถุงลมให้ท่านได้เลือกนะครับซึ่งท่านที่ต้องการขนส่งสินค้าที่มีความปอนไหวต่อการแตกหักนะครับหรือต้องการความนิ่มนวลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเลือกรถที่เป็น
ระบบรองรับน้ำหนักแบบถุงลมได้เช่นกันต่อไปนะครับผมจะพาท่านมาดูในส่วนของบังโคลนนะครับตรงนี้ท่านจะสังเกตได้ว่านะครับบังโคลนเนี่ยทำด้วยพลาสติกนะครับข้อดีของพลาสติกก็คือมีน้ำหนักเบานะครับสามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับจุดเด่นของบังโคลนตัวนี้นะครับสแกนเนียเขาออกแบบให้ตัวนี้เป็นพลาสติกแต่ตรงนี้เป็นยางนะครับในกรณีที่เกิดเหตุยางระเบิดนะครับยางตรงนี้ก็จะขาดนะครับบังโคลนตรงนี้นะครับก็จะเกิดความเสียหายน้อยมากซึ่งท่านจะได้เปลี่ยนแค่เพียงยางไม่กี่เส้นนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะใช้รถต่อไปได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินไปฝั่งแบตเตอรี่สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะพาท่านไปดูในส่วนของด้านซ้ายนะครับ